สวัสดีค่ะพบกับคลิปวิดีโอที่ทุกคนรอคอยประจำเดือนนี้นะคะใช้แล้วชอบของเดือนกรกฎาคมนั่นเองจ้าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะช่วยเหลือชาวสกลนครซึ่งเกิดอุทกภัยในตอนนี้นะคะมีปัญหาน้ำท่วมอยากจะให้เข้าไปช่วยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสนะคะมีทุนทรัพย์แต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์มีกำลังนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะอยากจะให้คนไทยช่วยกันเนาะไม่ว่าตอนนี้จะเป็นปีไหนๆนะคะเราคนไทยถึงจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะบริจาคเงินเข้าไปช่วยเหลือตามมูลนิธิต่างๆได้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักในตรงนี้นิดนึงว่าคนเราอ่ะเกิดเป็นคนไทยด้วยกันก็ถือว่าเป็นคนชาติเดียวกันนะการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะอยากจะให้รณรงค์ตรงนี้ด้วยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเข้าสู่เฟเวอริตกันดีกว่านะคะในวันนี้ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าหลายๆสิ่งก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งไม่เคยพูดถึงกันสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นอาหารเสริมนะคะตัวนี้เลยซึ่งโบทานเป็นประจำทุกวันนะคะของเมเรน่าค่ะเขาชื่อว่าซิตรัสมิกซ์นะคะหน้าตาเป็นซองแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นซองขนาด15เม็ดนะคะก็ทานได้ประมาณครึ่งเดือนเลยเขามีส่วนผสมของซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์โคเอนไซม์ Q10 แล้วก็ไนอาซินามัยนะคะช่วยในเรื่องของผิวสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวง่ายนะคะหรือว่าผิวไม่เปล่งปลั่งนะคะทานทุกวันวันละ1เม็ดทานควบคู่กับวิตามินที่ทานเป็นประจำได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะทานก่อนทานอาหารนะคะ30นาทีแล้วแต่ว่าจะทานตอนเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้เย็นก็ได้แล้วแต่นะคะทานไปประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะก็จะเห็นผลได้เลยว่าผิวของเราจากที่เคยมีปัญหาบ่อยๆนะคะแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายบ่อยๆเนี่ยก็จะลดลงนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเพราะว่านอกจากครีมหรือว่าพวกแต้มสิวอะไรต่างๆที่เราประโคมไปบนหน้าแล้วเนี่ยสุขภาพข้างในของเรามันก็จะต้องดีด้วยใช่ไหมการดื่มน้ำก็สำคัญนะคะจะต้องดื่มน้ำ 2.5 ลิตรขึ้นไปทุกวันไอเทมต่อไปนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางล้วนๆเลยนะคะตัวแรกอยากจะพูดถึงตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันถูกและดีของ Sephora นะคะ Smoothing Primer เป็นพรายเมอร์ที่ใช้ทาก่อนรองพื้นอย่างที่บอกเขาดียังไงตัวนี้นะคะกล้องไม่โฟกัสอีกเขาช่วยในเรื่องของการอำพรางรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำให้คนที่แบบเป็นรอยสิวต่างๆรอยหลุมแล้วก็รูขุมขนกว้างๆเนี่ยคืออำพรางไปได้เลยเวลาที่ลงรองพื้นนะคะคือเจ๋งมากๆนะคะคือราคาหลักร้อยด้วยจำได้ว่าซื้อประมาณ300กว่าบาทเองนะคะลองใช้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมาแล้วแล้วก็ชอบมากๆคือเก็บตุนไว้อยู่ในกู่แต่ว่าไม่เคยเอามาใช้เลยนะก็พอดีทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วก็เห็นเอ้ยฉันลืมตัวนี้ไปได้ไงวะนี่แหละมันเป็นข้อดีของคนที่ทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางนะคะค่อยๆดูว่ากลุ่มตัวเองมีอะไรบ้างจะได้ไม่หลงลืมนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์อันไหนที่เราเปิดใช้แล้วเราก็จะต้องใช้ให้จนหมดนะคะก่อนที่จะหมดอายุรองพื้นที่ชื่นชอบมากและถ้าไม่พูดถึงก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเพราะว่าวันนี้ก็ทามาคือทาเกือบทุกวันเพราะว่ามันเบาหน้ามากๆแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะลังคมตัวนี้ค่ะแตงอีดอร์อัลตราได้ทำรีวิวไปแล้วนะคะทาให้ดูว่าเอ๊ะมันปกปิดขนาดไหนมันดียังไงบ้างเดี๋ยวจะลิงก์ข้างล่างให้ด้วยนะคะถ้าคนที่ยังไม่ได้ไปดูรีวิวนะจ๊ะโบใช้เบอร์045นะคะ Sable Beige จะเป็นเบจอมเหลืองแล้วก็จะสีเข้มประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นนะคะลักษณะขวดของเขาก็จะเป็นขวดแก้วนะคะทึบๆแบบนี้มีหัวปั๊มนะคะใช้สะดวกไม่ต้องล้วงไม่ต้องจกอะไรทั้งนั้นเลยนะใช้สะดวกมากนะคะไหนๆเราก็อยู่สายเกาแล้วแล้วช่วงนี้ก็ใช้ตัวนี้บ่อยมากเลยนะคะต้องยกให้คุณพี่เขาเลยค่ะ Laneige Two Tone Tint Lip Balm นะคะมีให้เลือกหลายสีมากโบมีด้วยกัน2สีก็คือเบอร์3และก็เบอร์6นะจ๊ะแต่ว่าเบอร์ที่ใช้แล้วแบบชอบจริงๆก็คือเบอร์6นะคะเบอร์3ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่า
ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะใช้ตัวนี้เยอะกว่านะคะวิธีการใช้ก็ทำอย่างนี้นะคะมันก็จะวูบขึ้นมาเหมือนกับลิปสติกสมัยก่อนหรือของกินอะไรขนมป่ะสีที่ได้ก็จะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะเป็นส้มนะคะเห็นไหมมันจะเป็นรุ่นที่เป็นทูโทนสามเหลี่ยมนะคะรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่ของทูโทนนะคะส่วนรุ่นเก่าเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมน้ำมันก็จะตัดแต่ว่ารุ่นแบบนี้คือมันจะให้เอฟเฟกต์ที่ดูสวยกว่าและแพคเกจจิ้งก็เป็นสีชมพูด้วยดังนั้นก็เลยถูกจริตกับเรานะคะเข้ากับเสื้อวันนี้ด้วยที่จริงชุดเนี้ยก็คือมันเป็นชุดนอนแต่ว่าเราชอบใส่ไงก็เลยเอามาใส่เป็นชุดธรรมดาเนาะมันก็ไม่ผิดนะคือไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นชุดนอนหรือเปล่าเนาะมันก็แบบเป็นแขนละโปรงละปลายน่ารักดีนะโบก็เลยแบบชอบใส่ติดทนนานประมาณนึงนะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นเวลาที่เรากินอะไรทิ้นของเขาก็ยังอยู่แต่ว่าบาล์มเนี่ยก็อาจจะหลุดไปแล้วอันนี้โบไม่ค่อยแบบกังวลมากมายเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเติมปากระหว่างวันอยู่แล้วนะคะให้ความชุ่มชื่นมากแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันจนเยอะที่ทาบ่อยมากแล้วรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่แห้งเร็วติดทนนานนะคะของ Giggle Smart Fast Dry Nail Lacquer นะคะนี่คือสีเบอร์004นะคะก็จะเป็นโทนประมาณนี้ค่ะมัฟมัฟหน่อยสีเทาๆชมพูนะคะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเป็นสีโทนนิวทรัลที่ทาได้ทั้งวันนะแล้วใครที่อยากได้สีแบบเรียบๆนะคะแห้งเร็วทาปุ๊บแห้งปั๊บเลยนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยเหลือประมาณ1ยูโรกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็ราคาไม่แพงอ่ะ40-50 บาทนะคะแล้วสีของเขาเนี่ยก็คือเนียนแปรงจะใหญ่ทาง่ายนะคะแล้วมันแห้งเร็วอย่างที่บอกเราก็เลยชอบติดอยู่บริเวณขนตาตรงนี้นะคะก็คือขนตาปลอมนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าจะซูมเข้ามาช้าๆเนี่ยกลัวจะเห็นว่าติดขนตาไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นขนตาของยี่ห้อ Kiss นะคะตัวนี้เนี่ยโบไม่รู้ว่าเขามาจากประเทศอะไรแต่ว่าเขามีขายที่ร้าน Rossmann นะคะแล้วเป็นขนตาที่ราคาประมาณ4ยูโรกว่าๆถึง5ยูโรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ้งของเขานะเขาจะมีขนตาอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะคะแล้วก็แบบที่โบใช้เนี่ยจะเป็นแบบที่ให้ขนตาแบบดูแนวๆหวานๆหน่อยนะเบามากปกติโบชอบใช้ของไอลัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไอลัวคือชิดซ้ายไปเลยโบชอบตัวนี้มากกว่ากาวเขาก็ดีกว่าของไอลัวด้วยคือกาวดีมากอะติดทนมากๆแล้วชอบมากกว่าของดูโอด้วยซ้ำนะคะอยากให้เพื่อนๆไปลองโบไม่มั่นใจว่าแถบอเมริกาหรือว่าแถบอื่นจะมีไหมนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่เยอรมันแล้วเข้าร้านRossmann นะคะไปเจอยี่ห้อ Kiss นะคะเขาก็จะมีขนตาขายแล้วก็จะมีพวกเล็บปลอมขายนะคะก็ลองเข้าไปดูถ้าคนที่ชอบอยู่แล้วนะแล้วที่กาวเนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งใช้ 4-5 ครั้งก็ไม่หมดนะคะคุณคือแบบกาวอันเล็กๆแล้วเขาสะดวกมากคือเขามีแถบผู้กันอะไรให้เราทาด้วยนะคะคือถูกและดีตัวนึงเลยนะสเปรย์ฉีดหน้าที่ภูมิใจนำเสนอมากอยากจะทำรีวิวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอมาพูดถึงฟาวริตก่อนนะแล้วค่อยไปทำรีวิวนะคะตัวนี้ชื่อว่า Alpha H นะคะ Beauty Sleep Power Mist with Vitamin Complex นะคะขนาด30มิลลิลิตรตัวนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของ asos.com เขาเป็นสเปรย์ที่ฉีดแล้ววันรุ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็ดูไม่โทรมดูไม่หมองนะคะเป็นสเปรย์ที่เราแบบฉีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลงสกินแคร์นะคะแต่ว่าให้ฉีดก่อนจะนอนนะคะระหว่างวันเนี่ยโบไม่เคยฉีดเพราะว่ามันเปลืองคนนึงเนี่ย16ยูโรก็ประมาณ600กว่าบาทนะคะก็ถือว่าราคาแพงเหมือนกันถ้าเทียบกับสเปรย์ยี่ห้ออื่นนะคะแต่ต้องเข้าใจว่าในนี้เนี่ยเขาไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่ธรรมดาในนี้นะคะเขามีส่วนผสมของลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็ดอกกุหลาบที่สำคัญคือน้ำมันของเปลือกส้มด้วยนะคะซึ่ง3ตัวนี้นี่รวมกันแล้วแบบเจ๋งมากเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์นำซะส่วนใหญ่แล้วก็รองลงมาเนี่ยจะเป็นแบบกลิ่นส้มๆนะคะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายส่วนตัวแล้วเนี่ย
เป็นคนที่ชอบลาเวนเดอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากมายยิ่งอะไรที่มีกลิ่นลาเวนเดอร์เรายิ่งชอบอยู่แล้วนะคะฉีดแค่ 3-4 วันน่ะก็จะเห็นผลเลยใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ 3-4 วันแล้วก็รู้สึกเลยลิ้นพันกันแล้วก็รู้สึกเลยนะว่าตื่นเช้าแล้วเนี่ยอุ๊ยหน้าฉันดูบลิงค์ขึ้นหน้าฉันดูแบบสดใสมีชีวิตชีวานะคะคือเลิศมากสเปรย์ตัวนี้นะคะในตอนนี้คือถ้าสเปรย์น้ำแรกก็ใช้ตอนกลางวันส่วนสเปรย์ก่อนนอนเนี่ยใช้ของ Alpha H ตัวนี้เลยค่ะไอเทมสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นน้ำหอมนะคะรีวิวไปแล้วแหละในท็อป10แต่ว่าเราอยากพูดอีกเพราะว่าเราชอบมากๆนะคะก็คือ Burberry Body ตัวนี้ใช้แล้วให้อารมณ์ที่ผู้หญิงมีเสน่ห์น่าค้นหานะคะชอบมากๆแล้วมันติดทนนานมากไปดมดูเองละกันนะคะว่าสำหรับคุณแล้วฉีดไปแล้วมันจะได้ประมาณไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฉีดไปแล้วไม่เหมือนกันบางคนก็หอมบางคนก็เหม็นเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคนชอบสไตล์แบบเป็นผู้หญิงหวานๆผู้หญิงทำงานเป็นผู้หญิงก็ไปลองดูได้ไอเทมที่เพื่อนๆชอบในเดือนกรกฎานะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยฉันก็อยากจะไปลองแฟริตของคุณเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำเป็นลิสต์มาเลยนะว่าใครแนะนำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองซื้อแล้วก็จะทำเป็นรีวิวนะFavorite ของเพื่อนๆ นะคะโบใช้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะคะเป็นอีกวิดีโอนึงที่โบคิดว่าน่าสนใจนะคะอ่ะลองแนะนำกันมานะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย